ก็มาดูการถักลายริมกันนะคะก็จะเริ่มด้วยการถักลายริมขอบด้านข้างก่อนค่ะก็ด้วยการใช้ไหมพรมสีเหลืองค่ะแทงเข็มนะคะลงในช่องแรกตรงนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมพรมขึ้นจากนั้นก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงค่ะแล้วก็จะถัก X ลงในช่องเดียวกันค่ะโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก X ลงในช่องเดียวกันค่ะโดยถักทับปลายไหมไปเลยก็ได้ค่ะโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก X ลงในช่องตรงนี้ค่ะที่อยู่ระหว่าง2แถวนี้ค่ะถัก X ค่ะถักโซ่1ค่ะแล้วก็ X ลงในช่องโซ่ถัดไปโซ่1แล้วก็ X ที่ระหว่างแถว2แถวนี้ค่ะช่องตรงนี้โซ่1แล้วก็ถัก X ลงในช่องถัดไปค่ะโซ่1 X ลงในช่องที่อยู่ระหว่าง2แถวนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนสุดขอบของฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงสามเหลี่ยมด้านล่างกันค่ะก็มาถึงตัวส่วนปลายด้านล่างนี้แล้วนะคะถักโซ่1แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะคือ X ลงในช่องนี้โซ่1แล้วก็ถัก X ลงในช่องนี้ค่ะโซ่1แล้วก็ตรงมุมแหลมตรงนี้นะคะเราก็จะถักเอกลงไปจากนั้นจะถักโซ่3ค่ะแล้วก็ถักเอฟเอกนะคะลงในช่องเดียวกันโซ่1แล้วก็เอกที่ช่องนี้ค่ะโซ่1แล้วก็เอกที่ช่องตรงนี้นะคะจากนั้นฝั่งด้านนี้เราก็จะถักเหมือนกันเลยคือโซ่1แล้วก็เอกลงไปโซ่1แล้วก็ X ลงตรงช่องระหว่างแถวค่ะก็ทำไปจนสุดฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงมุมด้านบนกันค่ะค่ะก็มาถึงมุมตรงด้านบนนี้แล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก X นะคะลงตรงช่องระหว่างหลักนี้ค่ะโซ่1ค่ะแล้วก็ที่ช่องสุดท้ายก็ถัก X โซ่1แล้วก็ X ลงในช่องเดียวกันค่ะแล้วก็แถวที่2นะคะก็จะถักโซ่1ค่ะกลับงานนะคะจากนั้นเราก็จะถัก X ลงในหลักแรกค่ะก็โซ่5ค่ะแล้วก็จะถัก X นะคะลงในตัว X ที่2ค่ะโดยนับจากตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะแล้วถักโซ่5ค่ะแล้วก็ X ตัวถัก X ลงใน X ตัวที่2ค่ะโซ่5ค่ะแล้วก็ถัก X นะคะด้วยการข้าม 1X คือลงในหลักนี้โซ่5ค่ะข้าม 1X ค่ะแล้วก็ถักลงใน X ถัดไปก็เราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงมุมสามเหลี่ยมด้านล่างค่ะถักโซ่5ค่ะแล้วข้าม 1X ค่ะจากนั้นถัก X ลงใน X ถัดไปแล้วก็ตรงมุมนี้ก็จะถักโซ่5ค่ะแล้วก็ X ลงใน X ถัดไปตัวนี้ค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะถักเหมือนฝั่งที่แล้วเลยค่ะคือโซ่5แล้วก็ X ลงใน X ตัวที่2ค่ะตัวที่1ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ก็ตัวที่2ค่ะโซ่5ค่ะข้าม 1X นะคะแล้วก็ X ลงใน X ตัวที่2จะอยู่ตรงนี้ค่ะ
เราจะเห็นเป็นเส้นไหมพรมรูปตัว V ค่ะแล้วก็แทงเข็มลงตรงกลางค่ะก็ถักโซ่5ค่ะแล้วก็ข้าม 1x ค่ะถัก x ลงใน x ตัวนี้โซ่5ค่ะแล้วก็ถัก x นะคะลงใน x ตัวสุดท้ายนี้ก็คือข้ามตัวนี้ไปแล้วก็ถักโซ่5ค่ะกลับงานแล้วก็ถัก x ลงในช่องโซ่แรกนี้ค่ะถักโซ่5ค่ะแล้วก็ x ลงในช่องโซ่ถัดไปค่ะโซ่5 x ลงในช่องโซ่ถัดไปก็ถักแบบนี้นะคะไปจนถึงสามเหลี่ยมด้านล่างค่ะโซ่5ค่ะ x ลงในช่องโซ่ถัดไปค่ะแล้วก็มาถึงตรงมุมแล้วค่ะก็จะถักโซ่5ค่ะx ลงในช่องโซ่ถัดไปแล้วก็โซ่5ค่ะ x ลงในช่องโซ่ถัดไปโซ่5 x ลงในช่องโซ่ถัดไปค่ะฝั่งนี้ก็จะถักเหมือนฝั่งก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือโซ่5แล้วก็ f ลงในช่องโซ่ถัดไปโซ่5ค่ะx ลงในช่องโซ่ถัดไปโซ่5 x ในช่องโซ่ถัดไปโซ่5ค่ะ x ลงในช่อง x ของแถวที่แล้วนี้นะคะจากนั้นก็จบงานค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ตัดไปใหม่นะคะแถวต่อไปนะคะเราก็จะถักในอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็คือเราจะเริ่มถักแถวต่อไปในฝั่งนี้ค่ะเริ่มด้วยการต่อไปใหม่นะคะที่ห่วงแรกนี้นะคะด้วยการคล้องไหมค่ะสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงจากนั้นก็ถัก x ลงในช่องเดียวกันค่ะแล้วก็ถักโซ่4ค่ะจากนั้นนะคะที่โซ่ถัดไปนะคะเราจะถัก F 4ตัวแบบร่วมห่วงพร้อมกันค่ะลงในโซ่ที่3ก็ผนวกเข็ม1ครั้งแล้วก็แทงเข็มลงในโซ่ที่3ค่ะเกี่ยวไหมดึงขึ้นแล้วก็ดึงผ่าน2ห่วงพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงเกี่ยวไหมดึงขึ้นดึงผ่าน2ห่วงได้ตัวที่2ผ่านหัวเข็ม1ครั้งแทงลงในช่องโซ่เดียวกันผ่าน2ห่วงก็ได้3ตัวแล้วค่ะตัวที่4ก็เหมือนกันค่ะเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงจากนั้นก็เกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดค่ะก็จะได้กลุ่มของF 4ตัวแล้วค่ะแล้วก็โซ่4จากนั้นก็ x ลงในช่องโซ่ถัดไปแล้วก็ถักโซ่4ค่ะแล้วก็จะถักเหมือนกันนะคะคือถัก F 4ตัวร่วมห่วงพร้อมกันในโซ่ที่3ค่ะตัวที่1เกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงตัวที่2ดึงไหมผ่าน2ห่วงได้ตัวที่3ตัวสุดท้ายค่ะแทงลงเกี่ยวไหมดึงขึ้นแล้วก็ดึงผ่าน2ห่วงจากนั้นก็เกี่ยวไหมดึงผ่านห่วงทั้งหมดค่ะก็จะได้กลุ่มของ 4F แบบนี้มาแล้วค่ะแล้วก็ถักโซ่4 x ลงในช่องโซ่ถัดไปเราก็จะถักแบบนี้นะคะต่อไปทั้งขอบฝั่งนี้เลยก็คือถักโซ่4นะคะแล้วก็กลุ่มของ 4F ลงในโซ่ที่3จากนั้นก็ถักโซ่4แล้วก็ x ลงในช่องโซ่ถัดไปค่ะโซ่4ค่ะ
กลุ่มของ CF ลงในโซ่ที่3เกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดโซ่4ค่ะ X ลงในช่องโซ่ถัดไปแล้วก็มาถึงตรงส่วนมุมด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่4ถักกลุ่มของ CF นะคะลงในกลางโซ่นี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดค่ะโซ่4แล้วก็ถักกลุ่มของ CF นะคะลงใน X ของตัวนี้นะคะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดจากนั้นก็โซ่4ค่ะแล้วก็ถักกลุ่มของ CF นะคะลงในโซ่ที่3ค่ะตรงนี้ตัวที่1ตัวที่2ค่ะตัวที่3แล้วก็ตัวที่4ค่ะเกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดจากนั้นก็โซ่4ค่ะ X ลงในช่องโซ่ถัดไปแล้วฝั่งนี้นะคะเราก็จะถักเหมือนฝั่งก่อนหน้านี้เลยก็คือ X โซ่4ค่ะแล้วก็กลุ่มของ CF ลงในโซ่ที่3ค่ะจากนั้นก็ถักโซ่4แล้วก็ถัก X ลงในห่วงโซ่ถัดไปค่ะถักกลุ่มของ CF ค่ะโซ่4ค่ะแล้วก็ X ลงในช่องโซ่สุดท้ายนี้แล้วก็เกี่ยวไหมผ่านตัดไหมค่ะเพื่อที่จะถักแถวสุดท้ายในอีกฝั่งหนึ่งค่ะดึงไหมออกนะคะแล้วก็ดึงให้ปมไหมแน่นแล้วก็จะต่อไหมที่ฝั่งด้านนี้ค่ะด้วยการต่อไหมที่ X ของแถวนี้ค่ะด้วยการแทงเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมสีเหลืองขึ้นมาจากนั้นก็ถักโซ่5ค่ะแล้วก็ถัก F นะคะลงบนกลุ่มของ CF ค่ะเกี่ยวไหมดึงขึ้น1ผ่าน2ห่วงแล้วก็ผ่าน2ห่วงถักโซ่5ค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงลงในโซ่แรกค่ะถัก F ตัวที่2ค่ะลงในช่องเดียวกันโซ่5ค่ะเลื่อนห่วงติดกับโซ่แรก F ตัวที่3ค่ะโซ่5ค่ะเลื่อนห่วงติดกับโซ่แรกค่ะ F ตัวสุดท้ายค่ะลงในช่องเดียวกันจากนั้นก็โซ่5ค่ะแล้วเราก็จะถักแบบเดียวกันนี้นะคะลงในบนกลุ่มของ F ถัดไปค่ะก็คือถัก F ตัวที่1แล้วก็โซ่5ค่ะเลื่อนห่วงติดกับโซ่แรกค่ะ
แล้วก็ F ตัวที่2โซ่5ค่ะเลื่อนห่วงติดกับโซ่แรกF ตัวที่3ค่ะโซ่5แล้วก็เลื่อนห่วงลงในโซ่แรกจากนั้นถัก F ตัวสุดท้ายค่ะตัวที่4แล้วก็ถักโซ่5ค่ะจากนั้นเราก็จะถักแบบนี้นะคะจนไปสุดขอบฝั่งนี้เลยแล้วก็มาถึงตรงมุมด้านล่างนี้นะคะเราก็จะถักแบบเดียวกันนี้ลงบนกลุ่มของ CF ทุกตัวค่ะ F ตัวที่1โซ่5เลื่อนห่วงติดกับโซ่แรกค่ะ F ตัวที่2โซ่5เลื่อนห่วงติดกับโซ่แรกค่ะF ตัวที่3ในหลักเดียวกันโซ่5ค่ะเลื่อนห่วงลงในโซ่แรก F ตัวที่4ตัวสุดท้ายค่ะแล้วก็โซ่5ค่ะF แล้วก็โซ่5ค่ะเลื่อนห่วงในโซ่แรก F ลงในหลักเดียวกันโซ่5ค่ะเลื่อนห่วงลงในโซ่แรก F ลงในหลักเดียวกันโซ่5เลื่อนห่วงในโซ่แรกแล้วก็ F ตัวสุดท้ายค่ะโซ่5แล้วเราก็จะถักแบบเดียวกันนี้นะคะลงในกลุ่มถัดไปแล้วก็ทำไปตลอดฝั่งด้านนี้ค่ะ F ตัวสุดท้ายจากนั้นก็โซ่5ค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับ X ของแถวที่แล้วค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ตัดไหมค่ะดึงไหมออกค่ะแล้วเราก็จะเหลือถักริมด้านบนนี้ค่ะก็มาถักริมขอบด้านบนกันนะคะก็เริ่มด้วยการถักในฝั่งด้านที่ถูกนะคะต่อไหมที่ด้านข้างนี้ค่ะด้วยการแทงเข็มลงตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นจากนั้นถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วถัก X ลงในช่องถัดไปโซ่1ค่ะ X ลงในช่องโซ่ถัดไปโซ่1 X ลงในช่องโซ่โซ่1 X ลงในช่องโซ่ถัดไปค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะโซ่1 X ในช่องโซ่โซ่1X ในช่องโซ่โซ่1 X ในช่องโซ่สุดท้ายโซ่1ค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับ X ตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดไหมค่ะแล้วเราจะถักอีกแถวหนึ่งในฝั่งนี้ค่ะด้วยการต่อไหมที่มุมตรงนี้ค่ะแล้วเกี่ยวไหมขึ้น
จากนั้นก็จะถัก X ลงในหกโซ่ถัดไปค่ะแล้วก็ถัก X ตลอดแนวนี้เลยค่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งจากนั้นก็ถัก x ลงไปในโซ่หนึ่งของแถวที่แล้วแล้วโซ่หนึ่งค่ะ x ลงในโซ่ของแถวที่แล้วก็ทำสลับการไปแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้ว x ลงในโซ่ถัดไปโซ่หนึ่ง x โซ่หนึ่งจากนั้นก็ถัก x ลงในช่องตรงนี้ค่ะช่องโซ่ถัดไปถัก3 x ค่ะแล้วก็ x ลงตรงนี้ค่ะจากนั้นก็4 x ลงในช่องโซ่ถัดไปค่ะแล้วเลื่อนห่วงติดกับตรงนี้ค่ะก็ตัดปลายไหมดึงไหมออกแล้วเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะผ้าคลุมลายหัวใจนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเราอยากให้หัวใจได้ทรงเป็นรูปทรงมากขึ้นเราก็ควรบล็อกชิ้นงานด้วยเตารีดไอน้ำค่ะก็ยังไงฝากกดไลค์คลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรวมถึงกดติดตามช่อง Lollipop Crochet แล้วก็แชร์คลิปกันเยอะๆเลยค่ะโครเช่ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ